ท่านประธานเมื่อกี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับท่านอ่านไม่ถึงมาตรา24ครับนิดเดียวท่านประธานไม่มีคนนิดเดียวแล้วให้ไปท่านไปปรึกษาท่านจะได้อธิบายกันนะฮะแล้วผมจะถามมติได้เลยนะครับขอให้ผู้ที่ยังข้องใจอยู่ในเรื่องท่านประธานนิดเดียวแล้วอาจจะไม่ต้องพักครับท่านประธานครับนิดเดียวแล้วอาจจะไม่ต้องพักท่านบอกให้ผมแขวนเนี่ยผมจะรอได้ยังไงครับผมอยากให้เคลียร์ให้ชัดเจนไม่งั้นผมถามมติถ้ากรรมธิการต้องการให้ถามมติท่านประธานคืออย่างนี้ครับถ้าท่านไม่ใช่สั้นๆท่านประธานนิดเดียวใจเย็นนิดท่านประธานครับคือเมื่อกี้ท่านเฉลิมชัยพูดถึงวงเล็บ7เนี่ยความจริงวงเล็บ7เนี่ยที่ท่านพูดประเด็นแรกก็ถูกก็คือต้องใช้คำว่าวรรค2วรรค4และวรรค8เพราะว่าเราเติมวรรค8ขึ้นมาใหม่อันนี้ตกหล่นใส่ได้แต่ถ้าท่านอ้างถึงว่าไม่มีคำว่าวรรค6อันนี้ไม่จริงครับวรรค6มันอยู่ในมาตรา24ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่มันเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วเราไม่ได้แก้ไขแตะต้องอะไรมันเลยฉะนั้นผมคิดว่าหลักเราต้องอ่านทั้งฉบับครับขอความกรุณาจริงครับท่านขอถามมตินะฮะนั่นเราเห็นด้วยการเติมและวรรค8อันนี้ก็มีปัญหาเดี๋ยวท่านมาเติมตอนนี้เหรอฮะก็เติมได้ครับเพราะมันตกอยู่เพราะเราไปเพิ่มวรรค8เองฮะตอนนี้ท่านแก้ไขไปไงครับผมยังไม่เห็นก็นี่ฮะท่านมันไม่ได้แก้ไขท่านประธานครับเพราะว่าเราไปเพิ่มวรรค8ของมาตรา40เดิมนะฮะท่านดีแต่ร่างเดิมใช่ครับครับไม่ใช่ฮะตอนนี้แล้วก็เพียงแต่แก้ไขคำว่าเนี่ยเพิ่มตัดและออกแล้วเติมคำว่าและวรรค8เข้าไปก็เท่านั้นแหละครับก็มีแค่นั้นถูกต้องครับเพราะว่าวรรค8เราไปเพิ่มเองในกรรมธิการแล้วมันหล่นไปจริงๆต้องขอบคุณพี่เฉลิมชัยที่เห็นนะครับอันนี้เป็นหลักที่1ส่วนของท่านเสรีเนี่ย ขออนุญาตท่านอย่างนี้ครับความจริงเนี่ยในเรื่อง 8/1 เนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเราอยากใช้คำว่าต้องในทุกวงเล็บด้วยซ้ำไปแต่มันไม่ได้แก้มาเลยนะครับเราก็ทำยังไงให้มันเป็นไปได้จริงๆแม้ทั้งที่ครูตวงพูดเรื่องอนุเนี่ยเขาจดไว้หมดเลยนะครับเขาจะไปตั้งอนุสารพัดเรื่องการมีงานทำเรื่องอะไรเนี่ยเขากำหนดไว้หมดละเพราะเขาฟังสภามานะครับเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงได้เนี่ยก็เลยเขียนว่ากำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้เงินมีงานทำและสามารถชำระเงินคืนกองทุนหลักอยู่ตรงนี้ครับนี่จะทำหน่วยงานเดียวเนี่ยมันก็กระไรอยู่เนาะเขาอาจจะต้องไปช่วยหาที่อื่นเขาทำเองด้วยก็ได้แต่เขาอยากจะร่วมคนอื่นด้วยก็ได้โดยเขาไปประสานเลยครับไปประสานกับทำงานกับหน่วยงานอื่นเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแม้ทั้งเอกชนเพราะท่านบุญส่งพูดชัดมันไม่รับหลอกบางแห่งเขาไม่รับจริงรัฐนำแนวทางมันก็น้อยก็ต้องประสานเอกชนหลักมันยังไปอย่างนี้แหละครับก็เติมใส่ตรงนี้ถูกต้องเอาเรื่องถ้อยคำที่ท่านเติมดีกว่าอันนี้เป็นความที่เพราะว่าครับท่านเติมไปนะครับวรรคสองวรรคสี่และวรรคแปดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วโดยมติของกรรมธิการหรือยังครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่เราก็คุยกันมาก่อนทุกเรื่องนะครับแม้ทั้งตอนที่เราเห็นด้วยกับคำตัดในว่าผมไม่ทราบเลยครับท่านกรรมธิการก็ไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยกันทั้งหมดไหมเราก็พยักหน้าคุยกันทั้งหมดในห้องนี้แหละครับบนนี้แหละครับตกลงว่ากรรมธิการที่ประชุมกันนี่เห็นด้วยว่าและเติมวรรคแปดครับผมต้องเติมวรรคแปดแต่คำว่าและออกไปเป็นใส่ตรงท้ายนะครับท่านประธานครับขึ้นตามบรรดาตามนี่ถูกต้องนะครับผมก็จะถามมติตามนี้นะฮะโดยการแก้ไขนี้กรรมธิการเห็นด้วยนะครับบันทึกไว้ด้วยนะครับ